เอาล่ะทุกคนวันนี้เงินเดือนออกแล้วมารับเงินเดือนได้แล้วจ้าอิงฟ้านี่ของเธอจ้ะขอบคุณค่ะหัวหน้าอุ้ยมีเงินไปเสริมสวยแล้วตั้งนี่ของนายนะขอบคุณมากเลยครับหัวหน้ามีเงินกินเหล้าแล้วเว้ยเฮล่านี่ของเธอขอบคุณนะคะหัวหน้าเอาเงินนี้ไปช้อปปิ้งดีกว่าโอ้โหพี่ฟ้าเดือนนี้ได้เยอะแล้วนะเนี่ยขยันต่อไปนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะขอบคุณนะครับโหเอาเงินไปให้เมียดีกว่าจิ๊บนี่ของเธอขอบคุณนะคะหัวหน้าญี่ปุ่นหยุดนานนานครับนานฟีฟ้าทางนี้นานเงินเดือนของผมออกแล้วนะครับนี่ค่ะงานเดือนของฉันก็ออกแล้วเหมือนกันเดือนนี้คุณได้เท่าไหร่นะเดือนนี้ฉันได้ 12,000 บาทค่ะแล้วคุณล่ะคะเดือนนี้ผมได้ 14,000 กว่าบาทเลยนะโอ้โหดีจังเลยนะคะถ้างั้นเราก็สามารถพาลูกของเราไปกินของอร่อยๆได้แล้วสิใช่ครับส่วนคุณเนี่ยก็ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆสักทีนี่คุณก็ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามาเป็นปีแล้วนะไม่เป็นไรหรอกค่ะฟีฟ่าเสื้อผ้าของฉันยังไม่ต้องซื้อใหม่หรอกฟีฟ่าคะถ้างั้นเราลองมาคิดค่าใช้จ่ายของเดือนนี้กันก่อนดีไหมคะใช่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 ผมลืมเรื่องนี้ไปเลยอ่ะให้พ่อกับแม่ 3,000 บาทค่าเทอมของลูก 5,000 บาทค่าเช่าบ้าน 3,000 บาทค่าน้ำค่าไฟ 1,000 บาทใช่สิเดือนที่แล้วแม่ไม่สบายเราไปยืมเงินกับพี่เต่ามา 8,000 บาทเดือนนี้เราต้องคืนให้เขาแล้วนะส่วนนี้เดือนที่แล้วเราไปยืมเงินพี่ไม้มาใช้ก่อน 3,000 บาทและที่สำคัญลูกของเราก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยเราต้องไปซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้ลูก 2,000 บาทแล้วค่าใช้จ่ายของเราเดือนนี้ล่ะนั้นเดือนนี้เราก็ประหยัดประหยัดกันหน่อยเนาะคุณจะร้องไห้ทำไมหรอครับ
ผมสัญญานะว่าเดือนนี้ผมจะตั้งใจทำงานผมจะทำโอทีให้ได้เยอะๆเลยเดือนหน้าแล้วก็สบายกันแล้วนะครับ